ข้าสู่ช่วงฮอตที่ชู่กับอาจารย์มานพงศ์สัตย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับที่เราพูดกันถึงเรื่องของภาพรวมระยองอาจารย์คิดว่ามันมีโอกาสอะไรบ้างคราวที่เราพูดถึง EEC ใน 5 จังหวัดใช่ใช่ตั้งแต่ฉะเชิงเทราชลบุรีศรีราชาพัทยาใช่ไหมครับลงมาถึงระยองจันทบุรีและตราดระยองนี่เป็นสาวสวยสาววัย 17-18 เพราะที่ระยองมีทุกพื้นฐานธุรกิจเกือบทุกประเภทอย่างเลยครับมีโรงกลั่นน้ำมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือว่าครับโรงกลั่นน้ำมันครับภาคเกษตรที่ดีที่สุดในประเทศไทยสนามบินอุตภาวก็ใกล้ระยองใช่ท่าเรือระยองนี่เป็นแหล่งที่น้ำมันลึกครับทำท่าเรือใหม่ก็ทำได้การท่องเที่ยวระยองก็มานมครบเครื่องท่านสวยท่านรวยท่านมีเสน่ห์ทุกคนอยากจะดีในตัวเองใช่เลยครับแล้วธุรกิจเวสเซในระยองกำลังดีวันดีคืนครับเป็นที่สองรองจากชลบุรีระยองนี่พร้อมความพร้อมทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลโดยท่านรองสุพิชก็พยายามจะผลักดันระยองให้มีลักษณะเด่นกว่าเมืองอื่นอะไรและเป็นจุดเด่นมีการศึกษาด้วยทั้งหมดนี่เป็นจุดเด่นก็ถามว่าใครจะมาแล้วก็พบว่านักท่องเที่ยวจีนพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวจีนได้เยอะต้องเที่ยวน้ำไปดูสนามบินใหม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระยองเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาเป็นเมืองใหม่เป็นนิวไทยไชนีสมันหลายหลายอย่างพร้อมๆกันขณะนี้ระยองก็กำลังเตรียมตัวทำผังเมืองรองรับให้มันโตขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นระยองคือพื้นที่เปิดใหม่น่าสนใจมากครับนักเรสเซระยองเข้มแข็งมีการรวมเป็นสมาคมรัฐบาลชุดนี้ก็เจาะลงไปที่ระยองจะเอาทุกอย่างลงที่ระยองเห็นว่ารัฐบาลได้แอสไซน์นักธุรกิจให้มาเป็นผู้นำในการพัฒนาด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุค 4.0 ด้วยการลงพื้นที่ระดับอนุภาคพัทยาจะมีหน้าบ้านเพิ่มแน่แน่นอนพัทยาเป็นพื้นที่พัทยาเนี่ยจะมีคนที่มีรายได้สูงในการท่องเที่ยวมีเรือยอทมาจอดมันก็ต้องตามการเมืองสมัยใหม่ก็เป็นเมืองแบบนะครับนี่เราเป็นผู้อีก 3-4 เบอร์นะครับมองดูแบบว่าการเปิดงานครั้งนี้เนี่ยตลอดคอริดอร์เนี่ยพัฒนาตลอดทั้งแนวแน่นอนทุกจังหวัดเปิดพื้นที่เยอะมากเลยนะครับแต่จังหวัดต้องหาจุดแข็งแล้วต้องถามว่าเอกชนกับส่วนกลางลงกันได้ไหมจะทำอะไรต้องการอินฟราสตรัคเจอร์อะไรต้องการให้ช่วยพัฒนายังไงเรื่องภาษีอันนี้ก็เป็นฟิวเจอร์ของเรานะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยว่าเราจะไม่เกาะติดกับ 3.0 อย่างนี้เราจะไป 4.0 แล้วเน้นพื้นที่ครับในอดีตเราเน้นอิชชูนะครับเช่นเกษตรทีละประเด็นเยอะไม่เยอะหรือนี่ไม่ครับพื้นที่นี้มีอะไรบ้างลักษณะอย่างนี้ขึ้นก็เป็นการเปิดเวทีแบบฟังดูน่าดีใจครับที่ประเทศไทยจะพัฒนากันแบบบูรณาการขึ้นมาได้ดีคนไทยเก่งนะครับนะครับคนไทยรุ่นใหม่เก่งมากครับ ครับคนไทยรุ่นใหม่เก่งฉลาดแล้วก็เปิดตัวสู่โลกภายนอกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับไปครับสวัสดีครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับ